ค่ะช่วงปลายปี2023ที่บรรยากาศปีใหม่กำลังมาเต็มที่กันลินก็ได้นัดเพื่อนมากินพิซซ่ากันฉลองปีใหม่พิซซ่าอร่อยมากเลยค่ะแต่ทว่าช่วงปีใหม่นั้นทางบริษัทต่างๆก็จะมีการเลี้ยงพนักงานกันใช่ไหมบริษัทลินเองก็มีเหมือนกันค่ะแล้ววันนั้นมันก็มีกล่องพิซซ่าวางอยู่บนโต๊ะเพียบไปหมดเลยใช่แล้วค่ะบริษัทลินเลี้ยงพิซซ่าด้วยแหละโอ้แน่นอนว่าลินกินแล้วกินอีกได้อยู่แล้ววันนั้นก็อิ่มหนำพิซซ่ากันไปเลยค่ะแต่ทว่าวันถัดมาที่คอนโดก็ไม่เลี้ยงปีใหม่เหมือนกันพอเดินลาเตรียมฉลองปีใหม่ไปที่โต๊ะอาหารก็เห็นพิซซ่าเต็มโต๊ะอีกไม่นี่ลินต้องกินพิซซ่าสามวันติดกันเลยเหรอนี่ก็เกินไปหลังจากวันนั้นนั่งก็นึกถึงพิซซ่านอนก็นึกถึงพิซซ่ากินข้าวก็ยังมีภาพพิซซ่าซ้อนทับบนจานข้าวลินก็พยายามจะเอาสติเอาใจพิซซ่าโดยการเล่นโซเชียลมีเดียแล้วนะแต่ก็ยังเจอพิซซ่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วถ่ายอาร์ตโฟลอยู่ก็ไปเจออาร์ตชาเลนจ์ของคุณแฮปปี้บันพอเห็นหน้าน้องแล้วก็ดันอยากวาดขึ้นมาว่าแต่ทำไมดันนึกถึงพิซซ่าที่กินไม่ได้แล้วเนี่ยมันต้องเป็นอาการหลอนแน่ๆเลยจากนั้นสายตาก็นั่นเหลือไปเห็นคำอธิบายเนี่ยขนาดคนวาดยังนึกถึงพิซซ่าเลยอะเฮ้ยเราไม่ได้คิดไปเองจริงด้วยไลฟ์โค้ดได้บอกเอาไว้ว่าเราจะต้องเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองลินจึงยึดถือในคำพูดของไลฟ์โค้ดยิ่งชีพก็หยิบกระดาษขึ้นมาแล้วก็วาดน้องพิซซ่ากันเลยเอ้ยวาดน้องเห็ดของคุณแฮปปี้บันนะไม่ใช่น้องพิซซ่าสักหน่อยแต่ว่าวาดแค่น้องเห็ดอะมันยังไม่ใช่ความกลัวของเราสักหน่อยเราต้องวาดน้องเห็ดกินพิซซ่าต่างหากเอาชนะความกลัวด้วยการวาดน้องเห็ดกินพิซซ่าเจ้าพิซซ่าที่ตามเราล้อมตู้ช่วงนี้วาดให้โดนแร็กซ์เลยอันนี้ลินก็เริ่มต้นโดยการกัดตำแหน่งหน้าน้องเห็ดนะว่าควรอยู่ตำแหน่งไหนของภาพจริงๆภาพนี้ลินกะจะใช้การจัดองค์ประกอบภาพแบบโกลเด้นเรโชนะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งหน้าซึ่งเป็นจุดโฟกัสพอยต์ก็จะได้วางไว้เป็นตำแหน่งของก้นหอยนะที่เหลือก็วาดท่าทางท่านั่งให้เนียนๆเป็นเส้นดึงสายตาไปที่ก้นหอยค่ะจากนั้นก็วงกะตามที่ต่างๆรอบๆนะคะเพราะว่าเราจะบางของประกอบฉากลงไปลินอยากวาดวัตถุดิบในการทำพิซซ่าแหละแต่การจะวาดของเลเกอากาศด้วยไม่คำนึงถึงองค์ประกอบภาพมันก็ไม่ดีลินก็เลยวาดไปวงกลมแบบนี้ไว้ก่อนถ้ารู้สึกว่าอะไรเกะกะสายตาทำให้หน้าน้องเห็ดไม่เด่นก็แค่ลบวงกลมออกนะคะพอได้โครงคร่าวๆแล้วเราก็จะมาลงละเอียดกันก็วาดตามภาพอ้างอิงเลยนะของน้องเห็ดแล้วก็ดูจากภาพต้นฉบับคุณแฮปปี้บันนั่นแหละแล้วก็พวกวัตถุดิบต่างๆแล้วก็ดูจากภาพที่เราค้นหาในอากูมานะแล้วก็ตัดเส้นด้วยดินสอสีดำเลยพอลองเส้นดำเสร็จแล้วก็จะได้ภาพประมาณนี้นะต่อมาก็ถึงขั้นตอนการลงสีแล้วพอดีลินเพิ่งซื้อโคปิกมาชุดหนึ่งเอาไว้ถมดำโทนฟ้าโดยเฉพาะเลยก็จากที่ลินเคยบันบทในคลิปว่ารูปฟูลินานั่นแหละว่าปากกามาร์กเกอร์ที่มีอยู่มันเล็กเกินไปอ่ะไม่เหมาะกับการถมดำเลยเมื่อยมือสุดๆก็จัดมาชุดหนึ่งซะเลยลินก็เลือกเอาอันที่มันเป็นเทาฟ้ากลางๆหน่อยมาถมดำตรงฉากนะแล้วก็มาเลือกเทาอ่อนมาลงส่วนที่ใกล้ๆหน้าแหละจำลองว่ามีแสงส่องไปที่หน้านิดหน่อยแล้วก็ตัดเส้นหนาๆเลยที่ขอบภาพนะเพราะว่าภาพนี้เราจะใช้เทคนิคเฟรมมิ่งเข้าด้วยเป็นองค์ประกอบภาพอีกอันนึงเทคนิคเฟรมมิ่งก็คือการวาดให้ตัวละครเราอยู่ในกรอบนี้ก็อาจจะเป็นกรอบรูปภาพแบบนี้เลยก็ได้หรือว่าเป็นประตูหน้าต่างระเบียงอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็หยิบโคปิกสีอ่อนๆมาลงที่หมอนข้างๆได้เลยจากนั้นก็หยิบสีไม้มาลงในส่วนที่เหลือกันนะเหมือนเคยมีผู้ชมทางบ้านมาถามว่าลินลงสีไม้ยังไงอ่ะให้เหมือนสีน้ำได้ขนาดนี้ลินคิดว่าน่าจะเป็นเพราะลินใช้เทคนิคการลงสีแบบสีน้ำนะถึงแม้ที่ลินจับอยู่จะเป็นสีไม้ก็เถอะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะสีไม้มันผสมสีบนกระดาษได้เหมือนสีน้ำเลยนะทุกคนอย่าไปคิดนะว่าสีไม้มันจะผสมสีบนกระดาษได้ยังไงมันไม่ใช่ของเหลวนะแต่จริงๆแล้วอ่ะเราสามารถผสมสีไม้บนกระดาษได้ด้วยการระบายอ่อนๆทับๆกันไปเรื่อยๆนั่นเองเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าลินลงโทนสีด้วยการลงสีอ่อนๆก่อนเสมอเลยโทนสีที่ว่านี้ก็ได้มีหลายสีด้วยพอลงโทนสีเสร็จแล้วมันก็ยังเป็นสีจืดๆแบบนี้เห็นไหมมันไม่ได้เป็นสีเข้มๆเลยแล้วก็เป็นสีอ่อนๆที่เบลนหลายๆสีเข้าด้วยกันจากนั้นลินถึงค่อยมาย้ำสีอาจจะเป็นสีอื่นหรือสีเดิมก็ได้แล้วแต่ว่าเราอยากให้วัตถุตรงนั้นน่ะสีมันหมองๆหรือว่าสีมันสด
ถ้าเราอยากให้สีมันสดก็คือเราลงสีของวัตถุนั้นๆน่ะเต็มๆเลยแต่ถ้าเราอยากให้สีหมองๆแล้วก็เน้นลงที่โทนสีที่เราลงไว้ตอนแรกเยอะๆนะคะก็แค่นี้เองก็ใช้วิธีนี้ลงไปจนสีมันเข้มมานะอ้อแล้วก็ระหว่างระบายทุกคนอย่าลืมเหลาดินสอสีด้วยล่ะดินสอทู่ๆอ่ะจะระบายสีไม่เนียนนะและเอฟเฟกต์แบบสีน้ำก็จะไม่ปรากฏจ้าพอเราลงสีฉากหมดแล้วก็ไปลงสีตัวละครกันต่อเลยเนื่องจากภาพนี้ใช้เทคนิคเฟรมมิ่งด้วยแล้วก็จะเน้นลงสีฉากแล้วก็กรอบให้เข้มๆไปเลยเพราะฉะนั้นตัวละครเราก็ควรจะลงสีสว่างหน่อยภาพตัวละครจะได้ดูเด่นที่สุดนะเมื่อกี้ลินลงกระโปรงข้างที่อยู่ด้านหน้าสว่างกว่าด้านที่อยู่ด้านหลังนิดหน่อยนะคะการลงสีแบบนี้นอกจากจะทำให้ภาพดูมีมิติขึ้นแล้วลินยังสามารถใช้เป็นหลักองค์ประกอบภาพเสริมเข้ามาอีกหลักหนึ่งได้ด้วยนั่นก็คือ golden ratio นั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าลินลงสีตามเส้น golden ratio ให้มันสว่างที่สุดในภาพมันจะทำให้เกิดเส้นดึงดูดสายตาเพิ่มขึ้นเข้าไปได้อีกด้วยนะคะลงสีเสร็จระดับนึงแล้วก็ไปหยิบโปสเตอร์ขาวมาแก้งานนิดหน่อยแล้วก็ไปตัดเส้นกันเลยก็ใช้มาร์กเกอร์สีดำตัดเส้นของฉากก่อนนะแล้วก็ของประกอบฉากแล้วก็เอาปากกามารูเพนมาตัดเส้นแถวๆหน้าน้องเลยนะถัดมาก็เป็นเส้นส้มละกันพอตัดเส้นเสร็จลินก็รู้สึกว่าผมมันเป็นก้อนอีกแล้วก็เลยเติมเส้นผมสีขาวลงไปด้วยสักหน่อยด้วยสีโปสเตอร์แล้วก็วาดน้องเห็ดเสร็จแล้วค่ะแอบไปแก้ลูกตานิดหน่อยแหละจะได้มองพิซซ่าน่าอร่อยขึ้นและอุตส่าห์วาดแก้อาการหลอนขนาดนี้พิซซ่าคงไม่มาหาเราอีกแล้วใช่ไหมอ้อคนร่วมห้องกลับมาแล้วที่บริษัทเลี้ยงพิซซ่าน่ะอันนี้กล่องที่เหลือ